ครับเข้าไปพรีเซนต์ในเรื่องของการท่องเที่ยวครับถึงการผมว่าจากหนองก็ไม่ตันแล้ววันเขาบอกหลวงหน้าวันทุกวันนี้วาดไปทุกแต่เขาก็ชอบนะครับครับวันนั้นไม่รู้ผมว่าอันนี้อันไหนด้วยวะมันเรียกดีเลยวะครับไม่ผมบอกผมว่ามันน่าสนใจว่านี่ถ้าไปไอ้หนองทำคอมพิวเตอร์นี่มันขึ้นมันจะอยู่ลาวิทอ๋อครับอันนี้มันมีอยู่ช่องจังไหนครับเอาซ้ำเปลี่ยนเอาซ้ำเปลี่ยนนี่นี่สี่เอกนะกับอันนี้สี่เอกสี่เอกนาดุษสี่เอกผู้ทองโอ้สี่เอกผู้ทองไอ้เพลงนี้ก็คือเป็นลาดตอนนี้ครับครับประมาณสิบอ๋อนี่อยากสี่เอกผู้ทองกับ2.5ผู้ทองสองจุดห้าก็มองประมาณช่องนี่ช่องจุดห้าเรียกจับผมอันนี้มาถึงรัดไดรดเนี่ยแปลงเนี้ยต่างวัดเนี้ยครับผมเป็นลาดเจ้าครับผมปกติเป็นหน้าเดี๋ยวก่อนอ๋อแต่อันนี้แปลงเนี้ยเป็นบานครับบานจะอยู่ตรงนี้มันมีช่องแปลงครับสามแปลงอันนี้มันตัดนุ่นเนี้ยมันตัดมาตีลังมันก้าวกลางตีเลยถึงกับแบงนี่ก็เป็นบ่อปลาละทีนี้ไอ้เดิมๆมันตรงนี้มันเป็นบานหลอกกลางมาทำหน้ามันจะเป็นบานแล้วก็มีคลองครับอ๋อกลางนี่เป็นตรงครับแล้วก็มันมีส่วนเปล่าหรือพุ่มเด็กๆนะครับพุ่มว่าน่าจะเลือกส่วนเดียวเลยตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นยางมดอ๋อติดโผล่แกดื้อแกว่าแกไม่ดื้อติดโผล่ดื้อติดโผล่เป็นส่วนเปล่าโชคดีถ้าโผล่ไม่ดื้อป่านนี้แกไม่เหลียวเก็บสำคัญก็ที่นี่เราย้ายแปลงนี้นะใครย้ายแปลงนี้อันนี้ซูมเข้าไปซูมมาอันนี้ซูมเข้ามาแล้วก็ซูมทีนี้ตอนนี้ปกติมันเป็นติดชอลดครับครับที่จอดรถครับมีบานตัวบานแล้วมาตัดรถครับปึ๊บมานี่ตรงนี้เป็นที่จอดรถมากโอ้เป็นรถเป็นวันลาดนะครับครับจะเข้าทางนี้อืมเข้าทางนี้แล้วก็วนรอบนี้โอ้นี่ออกทางนี้ครับปกติโดยปกติแล้วก็เนี่ยมันเป็นปราบเปล่าครับอันนี้คือเส้นลักครับเส้นลักเป็นรถดำเส้นตรงนี้ผมไอ้สีเนี้ยครับผมเป็นไว้ตั้งแต่นู้นแล้วมันเป็นป่าแสดงว่าตรงนี้มีต้นไม้หมดเลยแล้วเรากางเต็นท์ครับแล้วก็อ๋อเนี่ยผมเกียดมาหลังแต่ไม่นู่นนะครับผมว่าแปลงนี้พอลาดมันพีกันเขาว่าใส่ผมไม่กันย้ายลาดไปนู่นเห็นที่ว่างด้วยที่สวยผมว่าตรงไอ้แปลงนี้ผมคือผมเว้นไว้ก่อนนะครับผมตั้งใจจะเป็นที่พักผ่อนแล้วก็ที่พักผ่อนแล้วก็ที่พักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกายรองรับผู้สูงอายุผมตั้งใจนะเพราะว่าไปเล่นทีเลยวันตรงนี้มันเดินออกกำลังกายได้เพราะว่านี่ก็แล้วว่าเราเป็นดมมันนะอ๋อใส่ดมมันนะเป็นดมตั้งต้นไม้มันแค่มันร่มมันร่มรื่นร่มรื่นร่มรื่นตรงนี้ผมเลยล่ะจับเริ่มเต็มไอโฟนนี่ครับอันนี้วิวแชร์ได้ผมว่าปกติเดินออกกำลังกายวางนั้นครับก็ไม่มีทีไม่มีทีคือก็อยากออกกำลังกายแต่ก็ไม่มีทีเออแต่ของเราวันของเราผมไม่รู้นะผมว่าไอโครงการที่ออกมารองรับผู้สูงอายุที่ตัวเลขมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับครับตัวเลขคนเกิดกับคนแก่อยู่คนเดียวครับครับทีนี้เมืองต่างประเทศนะมันเป็นอายุบ่ายลักเลยโอ้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นตัวสแกนครับก็คือต้องมีโครงการที่รองรับผู้สูงอายุที่มันมากขึ้นเลยแต่ของเราแต่ไม่มีครับหลังงอกอยู่ตามบ้านนะก็น่าจะเป็นด้านดีเล็กที่ปฏิเตยนะไม่ผมว่ามีอะไรแต่ว่าผมก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าความรู้สึกว่าหนึ่งผมเห็นถี่มันมอสมครับครับคือมันกึ่งกันแล้วผมไม่ได้เปิดแบบเราก็วายต่ำบานบ้างโน่นนี่นั่นแต่ว่าไอ้เราวางแผนให้มันครับให้มันโดยเฉพาะทางเดินหลอกมันเดินได้ทั้งวันทั้งวันมันบอกมันเดินมานี่โอ้อันนี้ก็ประมาณที่เมตรครับ225 เมตร225 เมตร225 500แล้วอ๋อ500แล้วถึงรูปแล้วไอ้นี่อีกอะไรนี่90 เมตรครับหกละเมตรก็ดีถ้าเราอยากได้หมากวันก็เดินต้องหลบ
จักรยานได้จักรยานได้นะจักรยานได้รถกระบะได้เล็กน้อยที่นี่ครับเนี่ยตีกับลังหวาดอยู่เลยเดียวอันนี้ก็เจ้าอย่างนี้ซุ่มอีกอย่างซุ่มเลยซุ่มอีกซุ่มเลยซุ่มอีกลังหวาดไม่สติมันจะมีกิจกรรมทางหนักอยู่แล้วอันนี้เป็นตั้งนางกล้องเลยเป็นกล้องอ๋อเป็นอันนี้กล้องเนี่ยครับกล้องตั้งนี่หลักเดียวกับเราข้ามมาทางนี้ครับเส้นชมพูนี่ก็คือเส้นที่ผมตัดไหมอ๋อกำลังลงนี้แบบเนี่ยเดินออกกำลังกายเตะครับครับนี่มันหลอมหมดเลยอ๋อทีนี้พอวันแคมปิ้งเนี่ยครับวันแคมปิ้งนะมันจอดรถได้ผมทำไมจอดรถได้อ๋อส่วนนี้ก็ผมก็เรียกแก้มค่านะแก้มค่าอ๋อถ้ามาจอดรถถือโอกาสนี้เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่มีแก้มค่าครับเดี๋ยวผมเพื่อที่จอดรถไว้ได้อยู่ที่สุดก็คือเอาจอดปุ๊บอุปกรณ์ลงครับแล้วถ้ามากางเต็นท์นี่มาไหนหมดนี่บ้านรวมกับครัวให้ครัวเล็กๆให้ครัวเล็กๆนะผมว่าเอาหวานครับปอกหวานมาทำเลยครับเอาตัวนี้อาจจะเป็นเตาไว้ง่ายใช่ไหมเนี่ยครับลวกไปเลยครับครับคนเล็กๆก็คือแต่ว่าป้าเมนูอาหารแต่ว่าจันไม่ได้ดกตรงนี้ถ้าป้าไปตรงนี้ได้ต้องหรือว่าจะหลักยานหรือว่าอันนี้กำลังขึ้นอยู่ครับครับแล้วก็ทำวันนี้กลางเต็นท์ได้หมดครับคือเลือกเอาที่ชอบเลยครับเดี๋ยวตัวนี้คือเหมาะสำหรับแคมป์ค่ะแคมป์ค่ะนี่มันติดน้ำโอ้มันติดน้ำส่วนตัวนะนี่นะส่วนตัวตรงนี้กับตรงนี้กับอะไรบ้างตรงนี้ไม่ใช่ที่นั่นน่าจะเป็นที่เป็นลานโล่งตรงนี้นะครับลานโล่งแล้วก็มันมีห้างมีห้างเนี่ยผมบอกกิจกรรมจะเล่นน้ำลองแพ้ไหมไพ่แล้วก็มันจะมีลานอยากได้เวิร์กช็อปกันนะใครมีเวิร์กช็อปอะไรน่าสนใจครับนี่ก็มีคลายกล้องเล็กน้อยครับครับสบายมาคลายกล้องบ้างนี่เราเอาปุ่งวัวมาคลายนั่นเลย นั่นเลยผมว่าเพราะว่าทีมันเยอะนะจักตาเล็กกว่านะไม่ต้องเอาแบบฟิวแบบใบใหญ่นะมันคือไม่ต้องฟิวแบบตั้งมันกายก็คร่าวๆประมาณนี้ครับอันนี้โดยปรับรวมของงานนี้เดี๋ยวตามที่มาเลยต้นใหญ่ไหมครับมีห้องน้ำมีห้องน้ำบริการเรียบร้อยเนี่ยผมว่าหลอดข้าวเลยหลอดสุกาก่อนหลอดสุกาหลับไปอ๋อนี่อันนี้คือหลอดสุกาตรงนี้อันนี้บอลโคนู้นได้ตรงนี้มีสนามบอลได้อ๋อเรื่องบอลนะครับครับประเดี๋ยวเต้นที่จอดรถถึงมันเป็นยาอ๋อมาสามารถเป็นบอลได้เป็นบอลได้ชื่ออันไหนพี่ชื่ออันคลองแคมปิ้งคลองแคมปิ้งอ๋อง่ายเลยมันเป็นคลองคลองแคมปิ้งคลองแคมปิ้งท่านจะจัดตรงนี้18 19กับศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์ที่จะถึง18 19มีนาศุกร์เสาร์ที่นี่วันศุกร์เสาร์พอวันอาทิตย์นั้นมาเที่ยวลาดมาเที่ยวลาดใครอย่างนอนเล่นนี่เลยก็ได้ครับอีนอนต่อไปก็ได้แต่ว่าวันโดยเฉพาะวันอาทิตย์นี้มีกิจกรรมให้มาครับเที่ยวตลาดใต้โนดครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยมาตลาดก็ได้หลายซอกนั่นเลยครับหลายซอกแบบวันเสาร์นะครับวันศุกร์เสาร์วันสองวันสองคืนครับครับอันนี้เฉพาะกิจใช่ไหมอันนี้เฉพาะกิจเฉพาะกิจแต่ว่าลงตัวหรือว่าตกใจแต่ไม่ยอมมากันเยอะๆก็น่าจะจัดได้ครับคิดไว้อย่างนั้นครับครับผมว่าก็คือผมมองว่ามันเป็นที่เหมาะสำหรับการประพอดถึงก็เลยอยากเปิดพื้นที่ออกไปแหละนะได้เป็นพื้นที่ประพอดครับก็ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่ว่ามาเป็นรบกลัวคือถ้าอยากมาลัดวัวยาวมานอนนี่ตะคืนก่อนต่อครับต่อมานอนนี่ตะคืนวัวยาวถึงกันเลยอยากให้ขอบคุณเลยนะครับคือมองภาวะถ้าเด็กมาเนี่ยครับเด็กมาเนี่ยมันได้เรียนรู้ไอ้พวกเนี้ยมันเรียนต้นไม้มันเรียนเต้าวันที่เดิมๆมันมีน้ำไอ้เล่นน้ำครับทีนี้ผมว่า
อันเนี้ยโดยเฉพาะเด็กนะครับไม่ค่อยมีดีมันเหมือนเด็กเราเด็กๆกันนะครับครับนี่หนามนี่ลึกไหมหน้ามันจะลึกเป็นช่วงครับเป็นช่วงมันช่วงเนี้ยก็ว่าถ้าท่านนั้นจะทำมันโดดหนามได้อ๋อมันลึกอ่ะนะจับแต่ว่าตื้ดนั่นแหละถึงกับมันจะมีช่วงไงมันช่วงนี้ก็ตื่นครับแล้วเป็นไงมีช่วงตื่นตื่นเด็กลงเล่นได้ครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นยืดระยิดที่นี่เราน่าจะกันในไร้บัตรกิจจะปอดที่ลึกนะครับแต่มันก็เดินมาตรงเนี้ยข้ามตรงนี้ที่หัวเขาเด็กเล็กเล่นได้เด็กเล่นได้ที่นี่ท่าดีกันนั่นครับนำมาอ่านมาทำกันเองเลยครับครับผมว่ามาแช่กันนั่นนะกลัวร่วมนี้จะมาแช่นะครับครับมาทำรวมกันหรือว่าการเลือดไหลก็หลัวจะมีอันซอสน้ายเล็กน้อยอ๋อเลือดจะออกมาครับครับหลานกามาลาดกาสะดุดครับก็ถือว่าอาจจะเตรียมอาหารซอสเลยประมาณนึงนะเพื่อตอบโจทย์บางที่ใช่แบบโต๊ะออกเตรียมมันไม่พอหรือว่าคนไม่สะดวกในการเตรียมหรือว่ามื้อเช้าเดี๋ยวเราซื้อมันมีร้านกาแฟอยู่แล้วใช่มั้ยเราซื้อเป็นนมอะไรมาเพื่อให้ครับครับมันบานนั่นเองมื้อเช้านี่ผมเนี่ยฟรีครับคิดค่าข้าววันคือในการบริหารกิจกรรมยังไม่สรุปดีผมว่าเดี๋ยวค่อยๆแก้ทั้งเราครับคือผมว่ากันเป็นเหมือนช่วยว่านะพอลดการนำกากล้วยพอลดนู่นนี่นั่นกันเด็ดขาดแล้วก็อีกอย่างผมว่าเนี้ยจะใช้คำว่านี้กันไม่ถึงว่าทุกคนที่มามีส่วนรวมในการสร้างพื้นที่ตรงเนี้ยสร้างพื้นที่ตรงนี้เป็นในโครงการสำหรับผู้สูงอายุดีกว่าเพื่อสนับสนุนคือวันนี้เลยถ้าแรงหลักอันเนี้ยมันโครงการเนี้ยต้องเริ่มก่อนผมรออะไรไปรอเฮ้ยผมบอกว่าเนี่ยผมเป็นโครงการขึ้นกับสาธารณประโยชน์เนี่ยครับครับเราไปคุยกับการหน่วยงานไปคุยกับองค์กรนั้นกับก็ไม่เก็ตคือแต่แรกเราลงก็คือก็ไม่รู้ใจป่ะไม่รู้ใจเลยครับครับเพราะว่าผมมาคุยไล่รอบเลยนะครับแต่ต้องง่ายๆคือก่อนให้เขาเห็นผลประโยชน์ก่อนให้เห็นคราวนี้คือเป็นเรื่องรักกองปากหลักเลยต้องให้กระจนหน่วยงานจะให้ยาบาลทำก่อนพอทำเสร็จปุ๊บก็ตัวมาอันนี้ก็คือปกติตั้งแต่นี้ก็เลยการกำเนิดดีตายโน้ตแล้วนะครับครับเราประชาระบบนี้ก็คือทำไม่เลยเราทำก่อนทำไม่เลยอันนี้ก็เมื่อแต่นี้ผมบอกคนที่มางานก็ถือว่ามีส่วนรวมครับครับในการรวมกันสร้างเนี่ยเพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นในตัวก็อีกอย่างนึงคือทีมันลงตัวกันครับถึงมาเร็วคุมกาเพราะว่าสมมติเราตันที่มาอันนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้ปุ๊บก็เวอร์เจ้าอันนี้มาวันเสาร์ถึงว่าเจ้าวันอาทิตย์นะไม่ต้องไปเที่ยวเจ้าโรงเรียมเจ้าวงเจ้าเลยใช่แล้วก็ยกขึ้นว่าเจ้าก็มากินเปียบเลยกับก้องกินเปียบเลยครับถึงราคาไม่ได้มาได้มาสนับสนุนชาวบ้านที่ลาดไตนุชกันลาวันอาทิตย์ถือว่ามีส่วนช่วยเหลือกันทีมาของลาดไตนุชเกิดขึ้นเพื่ออะไรลาดไตนุชนี่คือหวานจริงๆไม่ได้ตั้งใจทำลาดนั่นแหละนะครับก็มันมาตามอะไรของมันอ่ะตามความเป็นจริงครับคือทำตรงนี้ก่อนปี553ปี2553อาทิตย์ช้าอาทิตย์ไอ้ชายชื่อบ้านนักเขียนบ้านนักเขียนบ้านนักเขียนบ้านเนี้ยปีก็นกพงนะครับเราก็ทำพื้นที่เปิดครึ่งพื้นที่เปิดอะไรเงี้ยครับผมว่าจะทำเป็นพื้นที่ประพอดนะอ๋อผมว่าทำบ้านย้อนน้อยลงมาจังเตี๊ยบซึ่งก่อนตีมันกว้างก็คุยวิเจนคุยตีบ้านมองเฮ้ยมันก็ลมลื่นดีเราหน้าเปิดได้คนมาทำมาหนังแล่นปักพอดก็มีการเริ่มทำกิจกรรม4ปีครับก็เข้าไปที5กันผมก็เดี๋ยวเห็นนะผมว่าชาวบ้านเดี๋ยวหนังก้าอยู่หน้าบ้านไอตัวปั๊บไอโลโก้เรือน้อยหนังคว้าวันต่างวันว่ามันนายได้ดีว่าเนี่ยผมก็เลยทำมันทำต้มดีนายนะครับผมบอกมาใกล้รวมมาสักทีสามสิบเจ้าสิบเจ้าใช่ไหมสิบเจ้าแจกคนร้องคนกว้างกันมันกินง่าย
ทีนี้พอมันเป็นของมันบานมันก็เลยมันปักมันนี่นะพอมันมารวบทีเดียวนะรถก็มันจอดทีเดียวมันก็เริ่มก็เริ่มก็ลงมาข้างหลังนี่พอไอ้จิ๊บล็อกนู่นไอ้พ่อนะก็มาแวะกระดิ่งนู่นมันขุนหมาก็ลาถึงงานเนี้ยก็ย้ายมาเลยๆย้ายมาไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยพอก็ย้ายมาข้างหลังนี่มันมีต้นไม้เป็นป่าผมจำแม่เลยมันเคยมาไม่กล้าเขาว่าไกลตึ้งไอ้รันข้าไปอยู่ในป่าเขาว่าไกลเดินเล่นกันมาบ่ไปอยู่ในป่าไกลอยู่ในป่าไกลข้าแล้วมันก็ปุ๊บ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 ปนี่นะมันมาคือมันมาเลยมันไปเทศมันมาทีนี้ผมว่าไอ้บางอย่างนี่มันผมว่ามันที่ผมหมายความสำคัญผมว่าเรื่องแรกเราทำโดยใจเราทำอันนี้ดีที่สุดในช่วงของเราแล้วก็มันถ้ามันมาไปมันมันจะไปคือตั้งใจทำเลยนะครับตั้งใจทำแล้วก็ไอ้เข้ามาทำพวกนักศึกษาอะไรพวกเรียนโฆษณาประชาสัมพันธ์ครับถ้าผมว่ามีไอ้วิธีโฆษณาประชาสัมพันธ์คือในหลักการโฆษณาผมว่าแต่ถามที่ผมเจอปากต่อปากเนี่ยดีปลายเปยนี่โอเคแหละแต่ปากต่อปากดีที่สุดอันนี้ผมเห็นแล้วมันไปปากต่อปากเร็วได้ใจแต่นี่มันมีสองอย่างหล่ะเลยปากต่อปากพูดเรื่องดีครับครับเรื่องไม่ดีมันก็ดับซ่องคมเหมือนซ่องแง่ถ้าพูดในแง่ไม่ดีก็ไปแลกไม่กี่คำนี่แสดงว่าต้องให้เขาไปพูดในด้านดีเราก็ทำให้ทำหน้าที่ของเราดีเขาได้ไปพูดนะในด้านดีก็เป็นโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่ลักๆแต่อมจับใจความได้คือพี่ไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจนำคือไม่เอาตัวเลขมานำตัวเลขมาดีครับคือถ้ามันมากกว่ามาเองครับถ้าว่ามันได้ก็มันได้เองแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เผื่อให้ปลัวตั้งใจทำมันคิดแต่หน้าดีกันตัวพี่เห็นชาวบ้านใกล้โค้งนี่ปนีอย่ามาเห็นชาวบ้านใกล้โค้งอย่าตั้มเปลือกมาร่วมกันให้ได้ครับคือถึงคนก็ได้มาแค่เดียวสิตัดเกียร์จ้ะทีนี้แต่เราเห็นกับอะไรเด็กผวาสำนึกรักบ้านเกิดอะไรมีถ้ามีโอกาสก็ช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือชาวบ้านอะไรเนี่ยถึงเรามันมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยเรียนนะคือมันอยู่ในจิตวิญญาณเลยคราวนี้ผมว่ามันมีโอกาสก็เรามีโอกาสแล้วก็ตามกำลังที่เราทำได้คิดว่าก็ตามโจทย์นั้นแล้วนะมีทำอย่างไรได้ช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าช่วยเหลือชุมชนบ้างตามกำลังที่เรามีแต่คราวนี้มันก็ให้มีรูปธรรมที่สำคัญต้องให้เห็นเลยว่าอันนี้ถือว่าก่อนข้างเห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจากหมู่บ้านเล็กๆมีเงินข้าวในหมู่บ้านวันละนะครับวันละหลายแสนนี่ก็ไม่รู้จะบ้านนานอีกสองหลับควากหลอดหลานคล้องจำคือมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่ารัฐนี่ก็มันน่าจะเป็นต้นแบบของปัตตานีนะต้นแบบของปากใต้โดยตรงว่าไม่แน่ใจแต่ในเนี้ยแต่ในว่าเป็นของผมว่าน่าจะเป็นต้น